สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวิสุทธิ์อนันต์นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบอสขอประกาศว่าเราขอก้าวเข้าสู่วงการน้ำหอมอย่างเป็นทางการครับและแน่นอนครับทุกคนว่าวิสุทธิ์อนันต์ทำทั้งทีนะครับเราจะมาเริ่มต้นจากแบรนด์น้ำหอมของคนไทยนะครับที่ชื่อว่าJournal นั่นเองนะครับที่ตั้งอยู่ตรงหน้าบอสหลายๆคนที่อยู่ในแวดวงการน้ำหอมนะครับน่าจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีเนาะเพราะเขาคือแบรนด์ที่รีแบรนด์มาจากแบรนด์ที่ชื่อว่า Butterfly Collection บอสจะบอกทุกคนก่อนที่จะไปรีวิวให้ฟังเลยนะครับว่ากลิ่นติดทนมากแล้วบอสใช้ครบทั้ง8กลิ่นแล้วเนาะเพราะว่าแบรนด์เขาได้ส่งเทสเตอร์มาให้บอสได้ลองใช้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของน้ำหอมทั้ง8กลิ่นด้านหน้าบอสนะครับแล้วนอกจากน้ำหอมเนี่ยบอสจะมารีวิวเปรียบเทียบกับตัวบอดี้ออยล์ของเขาด้วยนะครับว่าเป็นยังไงมีวิธีการใช้ต่างกันยังไงบ้างบอสขอเล่าถึงความน่าสนใจของแบรนด์นี้ก่อนนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวบอสเนี่ยเราเป็นคนชอบอะไรที่มีความเป็นไทยมากๆอยู่แล้วเราจะบอกเลยครับว่าแบรนด์นี้ซื้อใจ Journal นะครับเขาเป็นแบรนด์น้ำหอมไทยที่เกิดขึ้นจากความเชื่อภูมิปัญญาวัฒนธรรมและเรื่องเล่าของไทยโดยเขาจะเลือกใช้เป็นเอสเซนเชียลออยล์นะครับที่สกัดจากพันไม้ผลไม้ดอกไม้และพืชสมุนไพรต่างๆที่ถูกเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดส่วนผสมหลักในน้ำหอมนะครับเขาจะเลือกใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวและแอลกอฮอล์ที่สกัดมาจากน้ำตาลอ้อยน้ำตาลตะโหนดในคุณภาพที่สามารถดื่มได้ตรงนี้คือไฮไลท์ที่บอสชอบในแบรนด์นี้เลยครับทุกคนเพราะว่าการทำน้ำหอมของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่การเอาน้ำหอมกลิ่นนั้นมาผสมกับน้ำหอมกลิ่นนี้อันนั้นมันธรรมดาไปแต่เขาใช้วิธีการเดียวกันกับกรรมวิธีในการทำน้ำอบน้ำปรุงของไทยนะครับโดยการสกัดกลิ่นจากวัตถุดิบธรรมชาติซึ่งอันนี้บอสก็พอจะรู้ถึงความยุ่งยากในกระบวนการทำครับทุกคนเพราะว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนกว่าสารที่สกัดออกมาเหล่านั้นเนี่ยจะให้กลิ่นหอมแล้วเขาถึงจะนำมาปรุงน้ำหอมแบบที่เราใช้กันอีกทีถ้าคุณพอจะมีความรู้เรื่องน้ำหอมนะครับตัวตึงกลิ่นที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในโลกนี้คืออัมพันทะเลครับหรือว่าอ้วกปลาวาฬที่เขาขายกันกิโลละหลายหมื่นนะครับทุกคนซึ่งน้ำหอมที่ใช้อัมพันทะเลเป็นตัวตึงกลิ่นเนี่ยขวดนึงราคาหลักหมื่นแน่นอนครับดังนั้นนะครับน้ำหอมแบรนด์ทั่วไปที่เขาทำราคาให้ง่ายต่อการจับจองเนี่ยเขาจะเลือกใช้ตัวตึงกลิ่นทดแทนครับที่เรียกว่ามาร์กหรือภาษาไทยเรียกว่าชมดเชดแต่มาร์กธรรมชาติก็ราคาสูงอีกเช่นกันครับทุกคนดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเลือกใช้เป็นมาร์กสังเคราะห์ซึ่งทาง Journal นะครับด้วยความที่เขาเน้นในเรื่องของภูมิปัญญาและความเป็นธรรมชาติเนี่ยเขาจึงเลือกใช้ส่วนผสมซึ่งเป็นฐานของน้ำหอมทุกกลิ่นนะครับด้วยออร์แกนวูดหรือว่าไม้กฤษณาเบนโซอินนะครับหรือว่ากำยานจากไม้ชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แซฟฟรอนหรือว่าหญ้าฝรั่งโดยใช้แฟรงกินเซนส์นะครับหรือว่ากำยานธรรมชาติเป็นตัวตรึงกลิ่นแทนเรามาว่ากันที่เรื่องของกลิ่นกันดีกว่าครับทุกคนสำหรับน้ำหอมของแบรนด์ Journal นะครับตอนนี้เขามีที่เป็น Permanent Collection ทั้งหมด8กลิ่นได้แก่ The Legacy First Love Promise Mango Sticky Rice Charm Galangja Gaslong แล้วก็ Garland ครับโดยน้ำหอมของเขานะครับจะมีความเข้ม2เกรดนะครับคือปักฟัมกับ Eau de Toilette ด้วยความที่แบรนด์นี้นะครับเขาเป็นน้ำหอมฉีดตัวนะครับแน่นอนแหละเดี๋ยวบอสดมกลิ่นแล้วนะครับบอสจะมโนภาพเป็นโอกาสในการใช้งานแต่ละกลิ่นแล้วกันเนาะว่าเหมาะกับสถานการณ์ไหนใช้ในโอกาสอะไรแล้วก็เข้ากับลุคประมาณไหนแล้วกันนะครับเรามาเริ่มกันที่กลิ่นแรกเลยดีกว่านะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่า The Legacy นะครับคำอธิบายของกลิ่นนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่าไม้มงคลอย่างกฤษณาหายากและมีราคาสูงสู่กลิ่นหอมนุ่มละมุนที่ผสมผสานระหว่างไม้กฤษณาและดอกไม้ขาวกลิ่นนี้นะครับจะมีท็อปโน้ตเป็นกอร์เนียอินเดียนคร็อกทรีทิวเบอร์โรสมิดเดิลโนสนะครับจะเป็นแอมเบอร์แล้วก็เบสโนสนะครับจะเป็นออร์แกนวูดเบนโซอินซาฟรอนแล้วก็แฟรงกินเซนส์นะครับกลิ่นนี้แรกดมเลยได้กลิ่นของกาเดเนียโดดชัดขึ้นมานะครับแต่โทนกลิ่นเนี่ยบอสรู้สึกว่ามีความเป็นมัสคูลินนิดๆกลิ่นจะมีความหอมหวานของดอกไม้นะครับแต่ซาบโปร่งๆกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของทางแบรนด์ด้วยนะครับเข้าถึงง่ายคือกลิ่นเนี่ยรวมดอกไม้ขาวก็จริงนะครับแต่จะมีความสดชื่นได้ความเป็นวูดดี้สไปซ์ลึกๆพอฉีดไปสักระยะนะครับกลิ่นจะโปร่งขึ้นแล้วก็จะให้ลุคที่เท่ๆกลิ่นนี้นะครับบอสรู้สึกว่าเหมาะกับวันทำงานครับที่แต่งตัวค่อนข้างธรรมัดทะแมงถ้าผู้ชายนะบอสว่าใส่ได้ตั้งแต่เสื้อยืดสีดำคอวีนะครับกางเกงยีนส์แบบสุภาพไปจนถึงเสื้อเชิ้ตเข้ารูปสีขาวหรือดำได้เลยนะครับเพราะบอสรู้สึกกลิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นทางการขนาดนั้นแต่มีความแคชชวลที่ไฮคลาสส่วนถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็จะให้ลุคแบบเบรเซอร์สูทกางเกงทาวเซอร์สีดำหรือว่าเอิร์ธโทนที่เป็นทั้งลุคนะครับดูบอยๆหน่อยเหมาะมากนะครับกลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนวฟลอรัลวูดดี้นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า The Legacy นะครับกลิ่นต่อมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่า First Love คำอธิบายของกลิ่นนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่าแรงบันดาลใจจากรักแรกที่สดใสหอมหวานเป็นความรู้สึกที่ทำให้นึกถึงใครสักคนทำให้ได้มาซึ่งกลิ่นหอมละมุนของพับพึ่งผสานกับความหอมสดชื่นของลูกแพรกลิ่นนี้นะครับจะมีท็อปโน้ตเป็นแพรลาเวนเดอร์เออร์เกรทีมิดเดิลโน้ตจะเป็นเคฟลิลลี่รัมแล้วก็โรสนะครับส่วนเบสโน้ตจะเป็นออร์แกนวูดเบนโซอินซาฟรอนแล้วก็แฟรงกินเซนส์นะครับกลิ่นนี้แพรชัดนะครับแต่จะมีความเผ็ดซ่าของลาเวนเดอร์แซมขึ้นมาแต่กลิ่นตัวดอกลาเวนเดอร์มันไม่ได้ออกชัดออกมาขนาดนั้นนะครับภาพรวมของกลิ่นเนี่ยเราจะมีความหวานฉ่ำนะครับส่วนตัวเนี่ยบอสเคยได้กลิ่นดอกพับพึ่งที่เป็นดอกพับพึ่งสดๆนะครับกลิ่นเขาจะมีความหอมฉุนฉ่ำเป็นเอกลักษณ์นะครับมีความหอมลึกๆซึ่งพอมาอยู่รวมกันในนี้นะครับทำให้กลิ่นที่น่าจะไปในโทนของเฟมินินเนี่ยมีความยูนิเซ็กซ์มากขึ้นฉีดแล้วทิ้งไว้สักระยะนะครับบอสรู้สึกว่ามีความมัสกี้มากขึ้นนะครับเป็นความหอมๆนัวๆของแพรกับดอกไม้กลิ่นนี้บอสรู้สึกว่าเหมาะสำหรับวันสบายๆออกเดทไม่ก็ดูหนังกินข้าวกับเพื่อนกับแฟนนะครับถึงบอสว่ามันจะยูนิเซ็กซ์เนี่ยแต่ส่วนตัวก็ยังรู้ส
ึกว่าค่อนไปทางเฟมินินนิดๆนะครับถ้าเป็นผู้ชายบอสรู้สึกว่าเหมาะกับหนุ่มเจ้าสำอางนิดนึงมีความเนี๊ยบแต่งตัวไม่เยอะแต่ดูดีนะครับอาจจะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตผ้าซาตินสบายๆกับกางเกงขาสั้นเข้าทรงนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยง่ายเลยครับบอสรู้สึกว่าเข้ากับลุคเสื้อเชิ้ตสีพาสเทลผ้าทิ้งๆท่อนล่างอาจจะเป็นกางเกงยีนส์เข้ารูปง่ายๆสักตัวก็ได้นะครับหรือจะเป็นเดรสกระโปรงมีความฟุ้งๆหน่อยนะครับสีขาวไปจนถึงพาสเทลได้เลยกลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนวฟลอรัลมัสกี้นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า First Love นะครับกลิ่นต่อมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่า Promise นะครับคำอธิบายของกลิ่นนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่าแรงบันดาลใจจากปลายฤดูร้อนต้นฤดูฝนที่ส้มโอจะออกผลปีละครั้งและให้รสชาติหวานอมเปรี้ยวเติมชีวิตชีวาให้กับผู้รับประทานได้เป็นอย่างดีกลิ่นหอมสดชื่นหวานซ่อนเปรี้ยวจากละอองเปลือกส้มโอผสานความเย็นซ่าของว่านเสน่ห์จันหอมกลิ่นนี้นะครับจะมีท็อปโน้ตเป็นโพเมโล่พิงค์เกรฟฟรุตแล้วก็ไลม์มิดเดิลโน้ตนะครับจะเป็นเวติเวอร์แล้วก็มีเบสโน้ตเป็นอาร์เคนวูดเบนโซอินซาฟรอนแล้วก็แฟรงกินเซนส์นะครับฉีดแล้วกลิ่นจะเป็นซิตรัสเปรี้ยวซ่าสบายจมูกนะครับเปลือกส้มโอชัดมากเป็นกลิ่นของเปลือกส้มโอเปลือกมะนาวที่โดนสควีซนะครับหรือว่าโดนบิดจนน้ำมันหอมระเหยมันกระจายออกมาแต่ความน่าสนใจเนี่ยคือพอเขาใส่เวติเวอร์เข้าไปครับทำให้กลิ่นตอนปลายเนี่ยค่อนข้างเขียวนิดๆมีความฉ่ำหวานนิดๆแทรกเข้ามาด้วยนะครับแต่กลิ่นนี้ส่วนตัวใช้แล้วทิ้งไปสักระยะนะครับความซิตรัสจะเข้มขึ้นให้ความรู้สึกเปรี้ยวซ่าสบายๆกลิ่นนี้บอสรู้สึกว่าเหมาะกับวันที่จะต้องออกไปทำกิจกรรมข้างนอกทั้งวันนะครับอาจจะเป็นแบบคาเฟ่ฮอปปิ้งเดย์ก็ได้นะครับกลิ่นเนี่ยรับรองว่าไม่มีมึนหรือว่าเลี่ยนแน่นอนถ้าผู้ชายนะครับกลิ่นนี้จะเป็นลุคชิลๆได้เลยนะครับเชิ้ตฮาวายกางเกงขาสั้นส่วนผู้หญิงนะครับบอกว่าเสื้อกล้ามครอปท็อปกับกางเกงยีนส์เอวสูงแบบนี้ก็ได้คือกลิ่นเนี่ยค่อนข้างจะรีแลกซ์นะครับแต่ก็ให้ความรู้สึกสดชื่นกลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนวกรีนซิตรัสนะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า Promise นะครับกลิ่นต่อมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่า Mango Sticky Rice กลิ่นนี้นะครับคำอธิบายเขาบอกว่าแรงบันดาลใจจากความทรงจำเล็กๆในฤดูร้อนอันอบอุ่นที่คนไทยนิยมรับประทานข้าวเหนียวมะม่วงกลิ่นหอมหวานมันจากมะม่วงมหาชนกข้าวเหนียวมูนที่ราดน้ำกะทิผสานเข้ากันกับความหอมหวานจากฟานิลากลิ่นนี้นะครับจะมีท็อปโน้ตเป็นโกลเด้นแมงโก้โคโคนัทมิลค์แล้วก็โรสโคโคนัทมิดเดิลโน้ตนะครับจะเป็นฟานิลาแล้วก็เบสโน้ตนะครับจะเป็นอาร์เคนวูดเบนโซอินซาฟรอนแล้วก็แฟรงกินเซนส์นะครับฉีดแล้วกลิ่นมะม่วงหวานๆชัดมากนะครับกลิ่นนี้บอสพูดตรงๆเลยนะว่าไม่ใช่ทางนะครับแต่ถ้าใครชอบกลิ่นแนวหวานๆฉ่ำลึกเนี่ยต้องลองเป็นมะม่วงที่บอสขอใช้คำว่าหวานเจี๊ยบเลยนะครับทุกคนแต่ปลายของกลิ่นเนี่ยจะมีความโปร่งแล้วภาพรวมเนี่ยคือเป็นข้าวเหนียวมะม่วงจริงอะทุกคนแต่จะเป็นฟิลของข้าวเหนียวมะม่วงที่ได้กลิ่นของมะม่วงชัดมากแล้วกลิ่นของกะทิบางๆอันนี้บอสใช้แล้วระหว่างวันกลิ่นชัดเข้มตลอดเนาะทำให้บางทีเนี่ยแอบเวียนหัวนิดๆเหมือนกันนะครับแล้วทนกลิ่นเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับมะม่วงหวานๆยังไงก็เป็นแบบนั้นเลยเนาะถ้าใครสายหวานเนี่ยบอสว่าน่าจะเหมาะแต่ว่าเราไม่ใช่จริงๆเราก็เลยรู้สึกเวียนหัวนะครับก็ลองดูเนาะกลิ่นนี้ยากมากเลยอะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะเป็นกลิ่นที่บอสรู้สึกว่าเราจะต้องอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันไปเลยครับไม่ก็ลุกแบบริมทะเลไปเลยเพราะกลิ่นเนี่ยค่อนข้างจะชัดมากในความหวานนะครับถ้าผู้ชายเนี่ยใช้กลิ่นนี้บอสรู้สึกว่าไม่อยากให้แต่งตัวเยอะครับเชิ้ตลำลองแขนสั้นผ้าฝ้ายสบายสบายกางเกงขาสั้นหรือถ้าขายาวอาจจะต้องเป็นกางเกงผ้าขากระบอกกว้างๆนะครับยีนส์ไม่เหมาะแน่ๆส่วนผู้หญิงนี่ไปลุกสาวหวานได้เลยครับเดรสกระโปรงยาวแต่ผ้าเนี่ยขอเป็นผ้าบางๆสบายๆแล้วกันนะครับกลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนวกราวแมนฟรุตตี้นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า Mango Sticky Rice นะครับกลิ่นต่อมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่า Charm นะครับคำอธิบายของกลิ่นนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่าแรงบันดาลใจจากความสดชื่นเมื่ออยู่ท่ามกลางธรรมชาติใบกระวานเป็นวัตถุดิบที่คนไทยนิยมนำมาปรุงอาหารประเภทแกงเพื่อเพิ่มความมีรสซ่าและเผ็ดร้อนซึ่งถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในกลิ่นนี้จึงได้กลิ่นหอมสดชื่นจากกระวานผสานความหอมสะอาดจากมะกรูดกลิ่นนี้นะครับจะมีท็อปโน้ตเป็นไลม์คาเฟ่ลีฟเวบินาและเบอร์กามอตนะครับมิดเดิลโน้ตจะเป็นเวติเวอร์เบลีฟแล้วก็เบสโน้ตนะครับจะเป็นอาร์เคนวูดเบนโซอินซาฟรอนแล้วก็แฟรงกินเซนส์นะครับฉีดแล้วบอดี้กลิ่นของเวติเวอร์นำขึ้นมานะครับเป็นความเขียวที่ออกหวานแล้วจะรู้สึกถึงความฉุนซ่าจากซิตรัสที่ไม่ได้ออกเปรี้ยวแล้วก็ไม่ได้ให้กลิ่นของส่วนผสมชัดเจนมากขนาดนั้นนะครับให้เอฟเฟกต์ของความซ่าเฉยๆกลิ่นเนี่ยมีความมัสคูลินนะครับมีความเท่เนี้ยบอสฉีดตัวเองแล้วนะครับพอทิ้งไปสักระยะจะให้ความซิตรัสที่เข้มขึ้นแล้วออกขมลึกๆความเขียวเนี่ยดรอปลงภาพรวมของกลิ่นนี้ก็เลยจะค่อนข้างสดชื่นโปร่งสบายนะครับกลิ่นนี้บอสรู้สึกว่าเหมาะกับลุคทำงานที่กึ่งทางการครับทุกคนถ้าผู้ชายนะครับอาจจะเป็นเชิ้ตปลดกระดุมเม็ดบนนะครับแล้วคุมด้วยสูตรอีกทีนึงเป็นมูดแบบไปกินข้าวกลางวันกับลูกค้าไม่เชิงถึงกับเข้าประชุมนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นเสื้อกล้ามแล้วคุมไหล่ด้วยเบรเซอร์นะครับกระโปรงเอวสูงทรงลินสอส่วนตัวบอสนะครับบอสมองว่าเป็นลุคทำงานที่ไม่ได้ซีเรียสมากกลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนวกรีนซิตรัสนะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่าชามนะครับกลิ่นต่อมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่าดาแรงจ้านะครับคำอธิบายของกลิ่นนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่าข่าสมุนไพรไทยที่นิยมมาปรุงอาหารและยาความหอมสดชื่นผ่อนคลายจากข่าตะไคร้ผสานความหอมเบาสบายของลาเวนเดอร์กลิ่นนี้นะครับจะมีท็อปโน้ตเป็นกาแลงจ้าไลม์เวอร์บีน่าเลมอนกราสนะครับมิดเดิลโน้ตจะเป็นลาเวนเดอร์จูนิเปอร์แล้วก็เบสโน้ตนะครับจะเป็นอาร์เคนวูดเบนโซอินซาฟรอนแล้วก็แฟรงกินเซนส์นะครับ
ฉีดแล้วได้กลิ่นความสดชื่นจากมะนาวนะครับแล้วได้ความฉุนขมซ่าจากข่าแทรกเข้ามาชัดเจนซึ่งกลิ่นของข่าเนี่ยพอเบลนด์เข้ากับกลิ่นในโทนของอโรมาติกด้วยแล้วเนี่ยส่วนตัวบอลรู้สึกว่ามีความอะควาติกนิดๆนะทุกคนมีความเป็นเหมือนทะเลนิดๆนะครับนิดเดียวเนาะคือเป็นความสดชื่นซ่าโปร่งๆนะครับเหมาะกับคนที่ไม่ได้ชอบน้ำหอมโทนหวานเวียนหัวมิดเดิลโน้ตเนี่ยบอสแทบไม่ได้กลิ่นนะครับแต่กลิ่นเนี่ยพอฉีดแล้วทิ้งไปสักระยะเนี่ยบอสยังได้ความชัดของข่าอยู่นะครับแต่จะเป็นความขมซ่าที่ชัดเจนขึ้นนะครับให้ลุคสปอร์ตเหมือนกันนะครับกลิ่นนี้กลิ่นนี้เหมาะสำหรับวันชิลๆเลยอ่ะส่วนตัวบอสคิดแบบนี้นะเป็นอีกกลิ่นที่ให้ความรู้สึกสดชื่นสบายๆอาจจะไปเที่ยวทะเลหรือทำกิจกรรมแฮงเอาท์ต่างจังหวัดกับเพื่อนๆผู้ชายอาจจะเป็นเสื้อโปโลนะครับกางเกงขาสั้นง่ายๆสีเรียบๆไม่มีลายไม่ฉูดฉาดนะครับแต่เป็นโทนเข้มๆเอิร์ธโทนได้เลยส่วนผู้หญิงนะครับลุคนี้บอสมองเป็นเสื้อยืดเข้ารูปหน่อยนะครับกางเกงขาสั้นอาจจะเพิ่มกิมมิคด้วยหมวกปีกกว้างนะครับเป็นลุคแบบแคมปิ้งนิดๆกลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนวออเรนทัลซีฟัสนะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่ากาแลงจ้านะครับกลิ่นต่อมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่ากาสลองคำอธิบายของกลิ่นนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่ากาสลองหรือดอกปีบเป็นสัญลักษณ์แห่งความงามในช่วงต้นลมหนาวของชาวเหนือความหอมหวานของดอกกาสลองและดอกไม้สีขาวผสานเข้ากันกับความเย็นเขียวอ่อนของใบจากต้นชวนให้นึกถึงความเย็นชุ่มฉ่ำเมื่อเวลาฝนตกกระทบลงดอกกาสลองกลิ่นนี้นะครับจะมีท็อปโน้ตเป็นคอกทีแฟรงกิพานี่ออริสทิวเบอร์โรสแล้วก็แจสมินมิดเดิลโน้ตนะครับจะเป็นพิงค์เพปเปอร์บีสแวกคัมปากาไวท์เกรฟฟูดเบสโน้ตนะครับจะเป็นออร์แกนวูดเบนโซอินซาฟฟอนแฟรงกินเซนส์แล้วก็แพชชูรี่นะครับที่สุดของดอกไม้ไทยแลบดมเลยเนี่ยกลิ่นของดอกปีบชัดเจนนะครับมีความหวานฉ่ำสดชื่นชอบมากแล้วถึงจะได้กลิ่นของมะลิกับซ่อนกลิ่นแซมขึ้นมาคือภาพรวมของกลิ่นเนี่ยมีความเป็นดอกไม้ไทยที่ค่อนข้างหอมลึกนะครับแต่ส่วนตัวบอสก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบนะครับตัวเบสเนี่ยเขาเพิ่มแพชชูรี่เข้าไปนะครับทำให้กลิ่นเนี่ยมีความสบายมากขึ้นกลิ่นเนี่ยบอสฉีดแล้วจะบอกเลยว่าชัดตลอดทั้งวันนะครับแล้วกลิ่นแทบไม่เปลี่ยนเลยเพราะว่าบอสยังคงได้กลิ่นของดอกปีบทิวเบอร์โรสชัดเจนอยู่นะครับตลอดทั้งวันกลิ่นเนี่ยบอสรู้สึกว่าเหมาะกับวันที่เราต้องเข้าหาผู้ใหญ่ครับทุกคนกลิ่นค่อนข้างจะสุขุมมากส่วนตัวบอสรู้สึกว่ามันไม่ใช่กลิ่นเที่ยวเล่นน่ะเหมาะกับการใช้ไปในวันที่เราจะต้องเข้าไปพบพ่อแม่แฟนกินข้าวกับครอบครัวหรือว่าไปไหว้พระทําบุญเบอร์นั้นเลยนะครับกลิ่นเนี่ยไม่ได้แก่นะไม่ได้ดูทางการแต่เป็นกลิ่นร่วมสมัยที่มีความเรียบร้อยถ้าเป็นผู้ชายนะครับอาจจะเป็นเสื้อยืดผ้าบางๆด้านในเนาะแล้วคลุมด้วยแจ็คเก็ตผ้ายีนส์อีกทีสีเทาครีมน้ำตาลไปจนถึงเอิร์ธโทนเข้มๆได้หมดเลยนะครับแต่ขอเป็นแบบไม่มีลวดลายกางเกงผ้ายีนสีคลุมโทนกับเสื้ออาจจะเล่นให้ต่างกันในโทนสีก็พอนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นเสื้อเชิ้ตลูกไม้แขนยาวสีสุภาพขาวครีมกระโปรงสอบแล้วถ้าเป็นกางเกงเนี่ยก็อาจจะใส่เป็นโททอลลุคสีขาวก็ดูสุภาพเข้ากันดีกลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนวฟลอรัลออเรนทัลนะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่ากาสลองและกลิ่นสุดท้ายของเรานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่ากอแลนนะครับคำอธิบายของกลิ่นนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่าแรงบันดาลใจจากพวงมาลัยอันเป็นสิ่งมงคลของคนไทยที่ใช้กราบไหว้ผู้ใหญ่เป็นความหมายของสิ่งดีๆที่ให้กลิ่นหอมละมุนหวานฉ่ำของดอกไม้ไทยถูกนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยอย่างมะลิหรือจำปีกลิ่นนี้จะมีท็อปโน้ตเป็นแจสมินไวท์คัมปากาออเรนจ์บลอสซัมมิดเดิลโน้ตนะครับจะเป็นบานาน่าลีฟโรสนะครับแล้วเบสโน้ตเนี่ยจะเป็นออร์แกนวูดเบนโซอินซาฟรอนแล้วก็แฟรงกินเซนส์นะครับกลิ่นนี้มีความเป็นดอกไม้ขาวเหมือนกันแต่ว่าแรกดมเลยเนี่ยจะได้กลิ่นของดอกส้มชัดมากเป็นความเปรี้ยวซ่อนหวานแล้วออกซ่าแบบซิตรัสแต่ก็ได้ความหวานฉ่ำจากมะลิและจำปีนะครับทำให้กลิ่นเนี่ยค่อนข้างมีความบาลานซ์บอกว่าเป็นความพอดีของความหอมหวานกับเปรี้ยวซ่านะครับทำให้โดยรวมของกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นของดอกไม้ขาวที่ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งไปในเวลาเดียวกันกลิ่นเนี่ยพอว่าใช้แล้วทิ้งไปสักระยะนะครับความซิตรัสเนี่ยบางลงแล้วความหอมของดอกไม้เนี่ยชัดเจนขึ้นกลิ่นนี้ส่วนตัวบอกรู้สึกว่าเหมาะกับวันสบายๆนะครับแต่อาจจะมีนัดพิเศษบางอย่างที่เราต้องการความสุภาพขึ้นมาหน่อยกลิ่นมีความเป็นกาสลองที่ถูกลดทอนนะครับพูดแบบนี้ดีกว่าถ้าผู้ชายนะครับอาจจะเป็นเชิ้ตลำลองลายทางหรือลวดลายที่ไม่ได้เยอะเกินไปนะครับกับกางเกงขาสั้นก็ได้หรือถ้าขายาวนะครับก็อาจจะเป็นกางเกงยีนขากระบอกนะครับสีสุภาพหน่อยส่วนผู้หญิงนะครับบอสนึกเป็นเชิ้ตแขนยาวง่ายๆเลยครับกับกางเกงขายาวที่เราสามารถแวะไปคุยกับผู้ใหญ่ในขณะเดียวกันก็ออกไปเดินช้อปปิ้งต่อได้กลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนวฟลอรัลซิตรัสนะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่ากอแลนนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือน้ำหอมทั้ง8กลิ่นของแบรนด์ Journal นะครับทีนี้เรามาว่ากันเรื่องของบอดี้ออยล์บ้างดีกว่าเนาะที่บอสบอกว่าจะมารีวิวเปรียบเทียบตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะจะบอกว่าดีมากครับทุกคนดียังไงอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสเขาเหมือนน้ำเลยครับทุกคนปกติส่วนตัวแล้วนะครับบอสจะไม่ค่อยชอบใช้บอดี้ออยล์ที่ขายตามท้องตลาดนะครับแม้ว่าผิวบอสจะแห้งมากก็ตามเนี่ยเนื่องจากเวลาทาแล้วครับทุกคนมันไม่ได้ซึมเข้าผิวคือเขาจะกองอยู่บนผิวแล้วทำให้เรารู้สึกเหนอะหนะก็เลยไม่ค่อยชอบแต่อันนี้เนื้อเขาเหมือนน้ำเลยครับทุกคนคือมีความมันอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าเบาบางแล้วก็ใช้งานง่ายทาลงผิวไปแล้วว่าทิ้งไว้แต่สัมผัสนุ่มๆนะครับแต่ว่าไม่เหนอะทีนี้เรื่องของกลิ่นกันบ้างนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะใช้บอดี้ออยล์แล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำหอมแล้วสิ
ิเพราะว่าให้กลิ่นหอมเหมือนกันบอสขอตอบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าจุดประสงค์มันต่างกันบอดี้ออยล์เนี่ยจุดประสงค์ก็คือใช้ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะครับส่วนเรื่องของกลิ่นเนี่ยเป็นเหมือนของแถมแล้วกันเนาะที่เราจะได้กลิ่นออกมาซึ่งกลิ่นที่จะได้จากบอดี้ออยล์นะครับทุกคนจะเป็นกลิ่นที่เกาะอยู่บนผิวเราทำให้เราได้กลิ่นบนผิวตัวเองนะครับและคนที่อยู่ใกล้ๆได้กลิ่นแบบบางๆซึ่งต่างจากการใช้น้ำหอมตรงที่พอเราใช้น้ำหอมแล้วยิ่งเป็นตัวปักฟาร์มแล้วเนี่ยการกระจายกลิ่นจะออกไปในวงกว้างกว่าแล้วก็ติดทนนานกว่าทีนี้ความเก๋ของบอดี้ออยล์ของ Journal นะครับอันนี้เป็นความอยากรู้ส่วนตัวนะครับบอสก็เลยลองใช้ก่อนนอนซึ่งจริงๆแล้วนะครับบอดี้ออยล์เนี่ยคุณสามารถทาลงผิวได้เลยนะครับแต่วิธีการใช้ของบอสนะครับด้วยความที่เราอยากจะลองใช้ as a user จริงๆเนี่ยบอสจะเอาบอดี้โลชั่นที่เราใช้เป็นประจำนะครับเป็นสูตรแบบไม่มีกลิ่นหรือว่าเป็นกลิ่นบางๆครับทุกคนแล้วก็เอาบอดี้ออยล์นะครับหยดลงไปแล้วค่อยทาเหตุผลที่ทำแบบนี้นะครับมีข้อเดียวเลยครับทุกคนคืองกนั่นเองนะครับกลัวหมดอันนี้คือทำแบบนี้เป็นประจำจริงๆนะครับก็เลยลองใช้วิธีนี้ดูปรากฏว่าเฮ้ยพอเช้ามาทุกคนอันนี้ไม่ได้อวยเลยนะกลิ่นยังติดอยู่บนผิวจริงๆคืออาจจะไม่ได้ชัดเท่าตอนทาครั้งแรกนะครับแต่ว่าได้กลิ่นจริงๆได้กลิ่นบางๆนะครับแน่นอนว่าถ้าคุณมีคนข้างกายนอนอยู่เนี่ยเขาก็จะได้กลิ่นนั้นด้วยนะครับแต่ย้ำอีกทีถ้าคุณไม่ได้ขี้งกแบบบอสเนี่ยอาบน้ำเสร็จนะครับผิวหมาดๆคุณสาดลงผิวได้เลยครับกลิ่นจะแบบจะลุงจิตมากขนาดบอสใช้กับโลชั่นนะครับนอนหลับตื่นมากลิ่นยังเกาะผิวอยู่เลยถ้าคุณใช้ตรงๆกับผิวเนี่ยแน่นอนว่ากลิ่นจะชัดกว่านะครับสรุปนะครับความต่างระหว่างบอดี้ออยล์กับน้ำหอมนะครับคือบอดี้ออยล์นะครับกลิ่นที่ให้จะเกาะอยู่บนผิวเราทั่วร่างกายตามที่เราทาส่งกลิ่นออกไปในวงแคบๆและบางๆส่วนน้ำหอมจะส่งกลิ่นในวงที่กว้างกว่าและติดทนนานกว่าแต่ทีนี้นะครับถ้าคุณอยากจะได้ประสิทธิภาพความหอมแบบสูงที่สุดบนร่างกายของคุณนะครับบอสแนะนำอย่างนี้ครับหลังจากที่คุณอาบน้ำเสร็จนะครับผิวหมาดๆให้คุณลงตัวบอดี้ออยล์ก่อนนะครับแล้วค่อยฉีดน้ำหอมตามลงไปรับรองครับว่ากลิ่นจะติดทนนานขึ้นนะครับตลอดทั้งวันลองไปทำดูนะครับดีมากชอบสำหรับ3กลิ่นที่บอสชอบที่สุดนะครับทุกคนอันดับที่3นะครับคือกลิ่นกอแลนนะครับทุกคนพอบอสรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันเป็นความบาลานซ์ระหว่างความหอมหวานกับเปรี้ยวซ่าอันดับที่2นะครับทุกคนคือกลิ่นที่ชื่อว่า The Legacy นะครับซึ่งเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของทางแบรนด์ด้วยบอสจะบอกว่ากลิ่นนี้นะครับทำให้บอสรู้จักแบรนด์นี้เลยเนาะเพราะว่าเพื่อนสนิทบอสน่าชอบกลิ่นนี้มากแล้วนางก็บอกว่าเฮ้ยแกต้องไปลองดีมากแล้วพอเราลองแล้วเนี่ยเราก็โอเคดีลแต่ว่ายังไม่ได้ชอบที่สุดนะครับเพราะกลิ่นที่ชอบที่สุดนะครับอันดับ1ของบอสนะครับทุกคนคือกลิ่นที่ชื่อว่ากาสลองนะครับถ้าตามกันมาน่าจะเดาไม่ยากนะครับเพราะว่าความประโคมดอกไม้ไทยลงไปนะครับใช้แล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีนะฮะมีความสะอาดแต่ก็หอมหวานนะเป็นกลิ่นที่แบบหลายมิติมากแล้วบอสชอบจริงๆนะครับสำหรับความติดทนนะครับทุกคนบอสต้องบอกตรงๆว่าตอนแรกที่ได้มาเนี่ยบอสไม่ได้คาดหวังเรื่องความติดทนเลยคือบอสได้มามันเป็นเทสเตอร์อันเล็กๆนะครับทุกคนบอสก็ลองใช้วันละกลิ่นเนาะแต่ว่าเฮ้ยติดทนมากจริงๆครับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลิ่นที่บอสชอบที่สุดคือกาสลองเนี่ยเพราะว่ามันเค็มมากๆเนาะกลิ่นอื่นก็ติดทนนะครับทุกคนแต่ว่ายิ่งกลิ่นกาสลองเนี่ยคือติดทนมากบอสฉีดเนี่ยประมาณตอน 8:00 นนะครับแล้ว 5:00 นเนี่ยเราลองมาดมกลิ่นอีกทีอ่ะเฮ้ยแล้วยังได้กลิ่นตัวเองอยู่เลยอ่ะปกติเวลาเราใช้น้ำหอมเมืองนอกเนี่ยจะรู้กันดีนะครับว่ากลิ่นจะอินเทนส์มากๆหรือว่าชัดมากๆเนี่ยช่วงประมาณ 4-5 ชั่วโมงแรกนะครับที่เรายังได้กลิ่นตัวเองแต่พอแบบเลยจากนั้นไปเนี่ยเย็นๆแล้วเราก็ไม่ได้กลิ่นตัวเองแล้วคนอื่นอาจจะยังได้กลิ่นของเราอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะได้บางๆเนาะแต่ส่วนตัวเราเนี่ยเราจะเกิดสภาวะชินกลิ่นก็ทำให้เราไม่ได้กลิ่นตัวเองแต่แบรนด์นี้คือ5โมงเย็นแล้วยังได้กลิ่นจริงๆนะครับมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเหมือนตอนแรกที่ฉีดเนาะแต่ว่าบอสยังได้กลิ่นตัวเองอยู่นะครับก็เลยประทับใจนะครับแต่อันนี้ดอกจันไว้เลยนะครับทุกคนไม่แนะนำให้ฉีดลงบนเสื้อผ้านะครับด้วยความที่เขามีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวกับเอสเซนเชียลออยล์ซึ่งจะทำให้น้ำหอมเนี่ยเกาะผิวเราได้ดีนะครับและทำให้กลิ่นติดทนนานแต่อาจจะทำให้เสื้อผ้าเกิดรอยด่างได้นะครับดังนั้นฉีดใส่ตัวเลยครับทุกคนทีนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนเพราะหลายๆคนน่าจะสงสัยนะว่าความต่างระหว่างปักฟัมกับอูเดอร์ทอยเลทมันต่างกันยังไงตอนแรกบอสกะว่าจะไม่ได้พูดถึงนะเพราะเราคิดว่ากลิ่นเดียวกันน่าจะไม่ต่างกันสรุปว่ากลิ่นมีความต่างกันในระดับที่จับสัมผัสได้พูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะคือกลิ่นเนี่ยคือกลิ่นเดียวกันเลยนะครับถ้าเราใช้เนี่ยเราจะได้กลิ่นเดียวกันเลยแต่ไม่คิดว่าต้องฉีดอูเดอร์ทอยเลทแขนซ้ายนะครับแล้วก็ปักฟัมแขนขวาปรากฏว่ากลิ่นของอูเดอร์ทอยเลทจะมีความไลท์กว่านิดนึงนะครับในที่เนี้ยบอสเอากลิ่นเดอะเลกาซี่ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเขามาลองตัวอูเดอร์ทอยเลทเนี่ยสำหรับบอสรู้สึกว่าจะมีความเป็นฟลอรัลมากกว่าส่วนตัวปักฟัมเนี่ยจะออกบูดดี้เข้มกว่าอย่างชัดเจนนะครับทีนี้มันก็เลยขึ้นอยู่กับคุณแล้วครับว่าคุณชอบน้ำหอมประเภทไหนนะครับถ้าคุณชอบกลิ่นไลท์โปร่งๆสบายๆนะครับก็ลองอูเดอร์ทอยเลทก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวบอสเนี่ยยังไงบอสก็เลือกปักฟัมเพราะเราเป็นคนชอบน้ำหอมที่อินเทนส์มากๆจริงๆอันนี้ก็เข้มข้นชัดเจนนะครับทุกคนแต่กลิ่นจะมีความเป็นฟลอรัลและไลท์กว่าอย่างที่พูดไปเลยนะครับส่วนเรื่องการติดทนนะบอสว่ายังไงปักฟัมมันก็อยู่ได้นานกว่าในส่วนตัวบอสนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นอันนี้ก็อยู่นานเหมือนกันติดทนนานเหมือนกันแต่อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าคุณไม่ได้ชอบน้ำหอมที่เข้มมากๆนะครับก็ลองเอาอูเดอร์ทอยเลทเป็นทางเลือกดูนะครับก็หอมเหมือนกันกลิ่นเดียวกันแต่อันนี้จะไลท์กว่านิดนึงนะครับนอกจากเรื่องของกลิ่นนะครับสิ่งที่บอสชอบมากคือเซนโบชัวของเขานะครับทุกคนดูดีไซน์ดิเท่มากแล้วคือทำดีมากมีให้คุณดมทุกกลิ่นเลยอันนี้จะมีเฉพาะช่องทางออนไลน์นะครับถ้าคุณอยากได้มาทดลองกลิ่นเนาะสามารถทักแชทไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์ไปที่ Facebook Page ของเขานะครับเพื่อขอเซนโบชัวได้ฟรีถ้าฟังมาถึงตอนนี้แล้วแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฉันจะต้องมีเป็นของตัวเองแล้วนะครับตอนนี้ทางแบรนด์เขามีขายด้วยกันทั้งหมด2ขนาดใน2ความเข้มข้นนะครับปักฟัม100 มิลลิลิตรนะครับส
ไซส์นี้จะมีเฉพาะกลิ่น The Legacy นะครับราคาอยู่ที่ 3,600 บาทและ Promise นะครับราคาอยู่ที่ 3,400 บาทปักฟัม50มิลลิลิตรนะครับไซส์นี้จะมีครบทุกกลิ่นนะครับราคาอยู่ที่ 2,400 บาทแต่ The Legacy กับกาซาลองจะราคา 2,600 บาทเหตุผลที่ราคาแพงกว่าเพราะว่าเขาใช้หัวน้ำหอมในปริมาณที่มากกว่า Udo Toilet 50มิลลิลิตรนะครับจะมีทุกกลิ่นยกเว้นกลิ่นกาซาลองราคาอยู่ที่ 1,600 บาทนะครับส่วน The Legacy จะราคาอยู่ที่ 1,800 บาทแล้วก็จะมีอีกกลิ่นนึงนะครับที่จะมีเฉพาะ Udo Toilet เท่านั้นนะครับชื่อกลิ่นว่า Muddy Buffalo นะครับราคา 1,600 บาทเช่นกันครับ Body Oil นะครับ180มิลลิลิตรจะมีเฉพาะกลิ่น The Legacy Promise กาแลงจ้ากอร์แลนแล้วก็ Mango Sticky Rice นะครับราคาอยู่ที่ 1,090 บาทแล้วนอกจากน้ำหอมกับ Body Oil นะครับทาง Journal เขายังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Hand Cream Fabric Mist Room Spray Diffuser แล้วก็ Perfume Sachet ด้วยนะครับอันนี้ก็ลองสอบถามทางแบรนด์ดูเนาะถ้าสนใจนะครับสามารถซื้อได้ที่ไหนตอนนี้ทางแบรนด์ Journal เขามีช็อปด้วยนะครับทุกคนบอสจะบอกว่าช็อปหรูมากทันสมัยมากไม่แพ้แบรนด์ระดับโลกเลยตอนนี้เขามีด้วยกันทั้งหมด3สาขานะครับที่สำคัญคือเขาเน้นการตกแต่งด้วยธีมธรรมชาติในแต่ละสาขาเนี่ยก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่ต่างกันนะครับสาขาวันนิมมานที่เชียงใหม่นะครับสาขานี้จะเป็นธีมป่าไม้ที่มีเหล่าผีเสื้อสีทองโบยบินอยู่ด้านบนนะครับเสาไม้แต่ละต้นก็แทนกลิ่นแต่ละกลิ่นของน้ำหอม Journal แล้วก็จะมีสาขาห้างเมย่าที่เชียงใหม่นะครับแล้วอีกสาขานึงก็จะอยู่ที่สยามสแควร์วัดสาขานี้จะเป็นธีมถ้ำหินครับทุกคนแสดงถึงความมั่นคงแข็งแรงและเมื่อได้เข้าไปในถ้ำแล้วก็จะทำให้รู้สึกเย็นสบายสาขานี้แหละครับทุกคนที่บอสไปมานะครับแล้วจะบอกว่าพนักงานน่ารักมากสุภาพมากนะครับอันนี้ชื่นชมหรือถ้าคุณไม่สะดวกไปที่หน้าช็อปนะครับก็สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.journal-boutique.com นะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram LINE Official Account Shopee Lazada ก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปแรกที่บอสก้าวเข้าสู่วงการน้ำหอมอย่างเป็นทางการนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบให้บอสรีวิวอะไรแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจ Facebook กด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube Channel แล้วก็ฝาก Follow Instagram Twitter TikTok Clubhouse ของบอสนะครับทุกๆช่องทางชื่อเหมือนกันเลยวิสุทธ์อนันต์ VISUTANANT นะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกันนะบาย